สวัสดีค่ะวันนี้พูดเรื่องอีลังอีลังนะคะมันก็คือกระดังงานั่นเองนะคะรบกวน Subscribe ให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดการติดตามในตอนต่อไปสั่นกระดิ่งด้วยก็จะดีนะจะได้เตือนอีลังอีลังหรือกระดังงาค่ะมันเป็นพืชที่สายพันธุ์มันมาจากฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์จะมีดอกกระดังงามันเป็นต้นกำเนิดของกระดังงาแล้วก็กระดังงาเนี่ยพี่ปอชอบมันมากเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่หอมชัดน่ะหอมแบบชัดเจนมากเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่พอก็จะใช้แทนน้ำหอมก็จะหยดใส่ข้อมือนะคะแล้วก็ถูที่คอมันไม่เหมือนน้ำหอมที่เขาขายกันเคาน์เตอร์แบรนด์ยังไงอีลังอีลังมันจะให้กลิ่นแรงมากในตอนแรกค่ะแล้วพอมันโดนเหงื่อเราเนี่ยกลิ่นมันจะจางลงนะคะมันจะหอมทั้งวันแบบจางๆเราจะได้กลิ่นจางๆของมันแล้วจริงๆกลิ่นของมันเนี่ยช่วยเรื่องการคลายกังวลค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวันที่รีแลกซ์รีแลกซ์ไม่ค่อยกังวลถ้าใช้ตัวนี้เป็นน้ำหอมนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังช่วย เรื่องของผิวมันจะใช้เป็นแบบบอดี้โลชั่นผสมในบอดี้โลชั่นเราทาผิวก็ได้หรือว่าเป็นแบบมอยเจอร์ไรเซอร์ครีมบำรุงหน้าแล้วทาหน้าก็ได้ค่ะมันจะทำให้เซลล์ใหม่เกิดขึ้นได้เร็วนะคะแล้วก็ช่วยในการเรื่องของการผัดเซลล์ผิวอีลังอีลังนะคะนอกจากนั้นยังช่วยเรื่องของผมค่ะก็คือใส่ผสมน้ำมันมะพร้าวแล้วก็หมักผมทิ้งไว้นะคะแล้วก็ล้างออกใช้แชมพูล้างออกมันก็ผมเราก็จะกระตุ้นการงอกของการเกิดผมใหม่นะคะให้มันโดนหนังศีรษะทั้งน้ำมันมะพร้าวมันจะกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนเลือดบนหนังศีรษะเราดีขึ้นนะคะมันก็เลยจะทำให้ผมใหม่ที่งอกมาเนี่ยดีแล้วก็มันลดเรื่องความมันด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ผมมันเนี่ยก็จะนอกจากลดการเรื่องของเส้นผมแล้วมันจะลดการมันของหนังศีรษะด้วยนะคะอีกอันนึงก็คือมันช่วยเรื่องของการไหลเวียนเลือดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะลดความดันด้วยนะคะมันก็การลดความดันเนี่ยเราอาจจะหยดแล้วให้มันได้กลิ่นคือกลิ่นของกระดังงาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของฮอร์โมนการปรับฮอร์โมนของเราแล้วมันก็จะช่วยเรื่องของการลดความดันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเนื่องจากมันเป็นดอกไม้นะคะมันไม่ใช่มะนาวหรือว่าพวกเปปเปอร์มินซึ่งมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดแรงอันนี้มันจะมีฤทธิ์อ่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สัมผัสร่างกายโดยตรงได้นะคะก็ทาให้เราได้กลิ่นมันจะช่วยปรับฮอร์โมนแล้วก็ช่วยปรับระดับความดันเลือดของเราหรือไม่ก็หยดใส่ดีฟิวเซอร์ตอนกลางคืนนะคะหลายๆคนแนะนำให้หยดใส่สบู่ตอนอาบน้ำหรือว่าแช่น้ำนะคะหยดลงไปมันก็จะทำให้ลดความดันแล้วก็ทำให้มันรีแลกซ์เพราะว่ากลิ่นของมันเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยลดความกังวลงั้นถ้าเรามีความกังวลกับอะไรบางอย่างแล้วก็อยากจะลดความกังวลเนี่ยหยดลงในน้ำนะคะที่เราอาบเราก็แช่ลงไปมันก็จะช่วยลดความกังวลของเรานะคะแล้วก็อย่างนึงก็มันก็ใช้สมานแผลได้นะคะถ้าแบบเกิดแผลอะไรเงี้ยแล้วไม่มีอะไรตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะมันมีฤทธิ์ในการสมานแผลแล้วก็ฆ่าเชื้อเพราะมันก็ใช้ได้หลายอย่างพอสมควรแต่ว่าที่หลักๆของมันเลยคือกลิ่นของมันจะหอมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้แทนน้ำหอมแล้วก็ใช้ทาตัวผสมบอดี้โลชั่นมันจะทำให้ตัวเราหอมไปเลยอะค่ะนั้นกลิ่นของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากกว่าคุณสมบัติอย่างอื่นแต่มันก็มีคุณสมบัติหลายอย่างนะคะนอกจากกลิ่นที่โดดเด่นแล้วนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามวันนี้ฝาก Subscribe ด้วยนะสวัสดีค่ะ